สลัมในเมืองหลัวตู้ท่านแม่ต้องภูมิใจแน่ๆเลยยายแกวันนี้ข้าจะให้เจ้าตายไปพร้อมกับมีความสุขอย่าทำข้าเลยนะอย่าพูดอย่างนั้นตายซะโจรงั้นเหรอท่านแม่กำลังมีอันตรายท่านแม่รีบเปิดประตูเร็วไม่ต้องกลัวนะข้ามาช่วยท่านแล้วเปิดประตูสิครับท่านแม่เจ้าคนเลวเจ้าทำร้ายท่านแม่ไปให้พ้นว้ายายแกไหนเจ้าบอกว่าจะไม่มีใครมาขัดจังหวะข้าได้ไงหยุดนะอย่าเพิ่งไปท่านแม่ท่านเป็นอะไรไหมครับท่านแม่เจ้าเด็กบ้าใครบอกให้เจ้ากลับมาตอนนี้ฮะท่านแม่ข้าไม่ดีเองข้ากลับมาช้าไปทำให้ท่านถูกรังแกข้าถามว่าใครให้เจ้ากลับมาตอนนี้ได้เงินมาหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ก็กล้าเสนอหน้ากลับมาอีกอย่างนั้นเหรอได้ครับข้าได้เงินมาแล้วคิดว่าจะหลอกข้าได้เหรอออกไปจากที่นี่ซะข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกเงินนี่ยังไม่พอที่จะให้ชายคนเมื่อกี้ด้วยซ้ำเจ้าเด็กนี่มันยังพอหาเงินได้ออกไปหามาอีก100 เหรียญทองไม่อย่างนั้นไม่ต้องกลับมาให้ข้าเห็นหน้าครับข้าจะพยายามไปที่ตลาดอีกครั้งเพื่อดูว่าจะหาเงินได้มากอีกแค่ไหนถ้าเจ้าไม่มีปัญญาหาเงินมาให้ข้าแล้วก็ข้าจะเอาเจ้าไปขายเป็นอาหารสุนัขงั้นข้าไปก่อนนะท่านแม่พักผ่อนเถอะ100 เหรียญทองเหรอข้าจะไปหาจากที่ไหนเด็กน้อยดูเหมือนว่าเจ้ากำลังมีปัญหานะเจ้าอยากจะบอกอะไรข้าไหมข้าอาจจะช่วยได้นะข้าอยากได้100 เหรียญไม่ใช่ปัญหาของท่านหรอกครับท่านแม่บอกว่าไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าเพราะพวกนั้นมีแต่คนเลวไปหมด เด็กน้อยเจ้าดูเกรงแปลกๆนะเวลาที่คุยกับข้าท่านน่ะสิที่แปลกอะในนี้สลัมไม่มีใครแต่งตัวอย่างท่านมาเดินหรอกนะแต่แกนี่ท่าทางไม่ดีข้าต้องรีบออกไปให้ห่างแล้วเด็กบ้าเจ้ามันมีสายเลือดทาสสายเลือดธาตุชั้นต่ำเลือดธาตุมันเป็นได้แค่สบะตลอดชีวิตพวกเราไม่ต้องการมันไปให้พ้นเลยไม่นะคือข้าไม่ใช่นะข้าเป็นเด็กธรรมดาไม่ได้มีสายเลือดธาตุข้ามีท่านแม่ต้องดูแลอย่าเอาข้าไปเลยนะเด็กที่น่าสงสารท่านจะทำอะไรข้ายังต้องการหาเงินไปให้แม่อยู่นะอย่าทำข้าเลยปล่อยข้าไปเถอะผู้อาวุโสปล่อยข้าไปเถอะข้าจะทำทุกอย่างให้ท่านอย่าทำอะไรข้าฮะไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวข้าจะไม่ทำร้ายอะไรเจ้าแน่นอนเจ้าคงลำบากมากสินะเด็กน้อยความรู้สึกครั้งแรกที่ถูกกอดด้วยความรักอย่างแท้จริงความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันนะข้ารู้สึกผ่อนคลายจริงๆอุ่นจังเลยรู้สึกเหมือนได้อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติผ่อนคลายจิตใจจริงๆมีลมปราณอุ่นๆไหลผ่านเข้ามาในร่างกายของเราทีละน้อยๆเด็กน้อยเอ๋ยตอนนี้ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเจ้าพักผ่อนก่อนเถอะเลือดของเด็กคนนี้พิเศษมากแม้ในหมู่อัจฉริยะก็ยังมีพรสวรรค์นี้ไม่กี่คนความสามารถฟื้นฟูตัวเองเป็นสิ่งที่หายากในนิกายของเราโอ้โหกลนเสียงดังซะด้วยในตอนเย็นเอ๊ะตื่นแล้วเหรอเด็กน้อยตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงบ้างข้าหลับไปอย่างนั้นเหรอข้าหลับได้ยังไงเนี่ยข้าต้องไปหาเงินมาให้กับท่านแม่ก่อนตอนนี้ต้องรีบไปตลาดแล้วเฮ้ยไอสายเลือดของเรานี่มันเป็นกรรมพันธุ์กันทุกคนอย่างนั้นหรือไงตัวเราเบาขึ้นเยอะเลยทำไมกันความรู้สึกนี้ผู้อาวุโสท่านทำอะไรกับร่างกายของข้าอย่างนั้นเหรอครับข้าปรับแต่งอะไรนิดหน่อยตอนนี้เจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะตายแล้วละตายเหรอเอ๋ข้าจะไม่ต้องตายอย่างนั้นเหรอความสามารถไม่เลวแถมยังซื่อสัตย์และยังมีอารมณ์ขันให้กับข้าอีกนะ เด็กน้อยเอ๋ยให้ตาแก่พาไปเลี้ยงข้าวดีกว่านะข้าขอไปถามท่านแม่ก่อนได้ไหมเพราะนางไม่ยอมให้ข้าคุยกับคนอื่นเลยไปเถอะไปบอกท่านแม่ของเจ้าแล้วบอกนางด้วยว่าข้าอยากจะคุยกับนางเหมือนกันเยี่ยมมากเลยข้าจะไปเดี๋ยวนี้ท่านแม่ไม่ได้กินเนื้อมาหลายวันแล้วท่านต้องดีใจมากๆแน่เลยท่านแม่ผู้อาวุโสข้างนอกบอกว่าจะพาเราไปกินอาหารอร่อยๆด้วยละอะไรนะเจ้ากลับมาทำไมได้เงินกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ผู้อาวุโสข้างนอกบอกว่าจะพาไปกินข้าวได้ข้าเลยกลับมาแล้วอยากจะพาท่านแม่ไปด้วยเจ้าเป็นบ้าอะไรใครจะพาขอทานอย่างแกไปหาอะไรดีๆกินเอาอาหารหมูนี่ไปกินซะแล้วรีบไปหาเงินมาโอ้ยหยุดพูดไร้สาระแล้วไปหาเงินมาให้ตามที่บอกก็พอแล้ว
ถ้ายังกล้าไปยุ่งกับคนแปลกหน้าอีกข้าจะตัดขาเจ้าแล้วก็ไปให้หมากินซะไถหัวไปซะผู้อาวุโสครับท่านแม่ท่านแม่เขาพอดีว่านางเจ็บเท้าอยู่เดินไม่สะดวกนะครับข้ากลัวว่านางจะเหนื่อยถ้าหากต้องเดินไปไกลยังไงก็ขอบคุณผู้อาวุโสมากที่เมตตาข้าท่านดีกับข้ามากจริงๆดูสิท่านแม่ให้น้องไก่ข้ามาด้วยข้าไม่หิวแล้วล่ะครับแม่ดีกับข้ามากจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะว่าท่านแม่รับข้ามาเลี้ยงข้าคงอดตายอยู่ข้างถนนไปแล้วข้าต้องดีกับท่านแม่ให้มากๆต้องตอบแทนพระคุณที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ร้องไห้ออกมาเถอะถ้าเจ้าอยากจะร้องจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ก็มีแต่เจ็บปวดเพิ่มเปล่าๆนะผู้อาวุโสท่านไม่รังเกียจข้าหรอกเลยครับออกไปห่างๆข้าขอทาตัวน้อยตัวก็เหม็นอย่างกับขยะเน่าส่งมันออกไปจากที่นี่เถอะทำไมไอ้พวกขยะแบบนี้ถึงมาเดินใช้อากาศเดียวกันกับข้าหายใจล่ะเนี่ยดูมันสิตายไปซะจะไปดูมันทำไมเสียตาเปล่าๆไปกับข้าเถอะจะไม่มีใครรังเกียจเจ้าอีกแน่นอนโชคดีจังคืนนี้ยังพอเหลืองานให้ทำผู้อาวุโสคนนั้นก็ไม่ใช่คนเลวแต่ทำไมถึงอยากให้เราไปกับเขานักนะข้าควรทำยังไงดีเจ้าใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแบบนี้แน่ใจแล้วเหรอว่าไม่อยากไปกับข้าถึงชีวิตมันจะขมขื่นแค่ไหนแต่พอได้ร้องไห้ออกมาแล้วข้าเองก็รู้สึกดีขึ้นมากเลยครับข้าไปไม่ได้เพราะยังมีท่านแม่ให้คอยดูแลอยู่แม่เลี้ยงเจ้าปฏิบัติกับเจ้าอย่างสุนัขข้างถนนคุ้มกันแล้วเหรอคุ้มสิครับถึงท่านแม่จะร้ายกับข้าแต่นางก็คือผู้ที่มีพระคุณคนเดียวในชีวิตข้าเด็กดีนะข้าไม่รู้จะบอกว่าเจ้ามันซื่อสัตย์หรือใจดีเกินไปหรือว่าโง่ไม่ลืมหูลืมตาดีข้าจะยังอยู่ที่เมืองนี้อีกสักพักนะถ้าเจ้าเปลี่ยนใจขึ้นมาล่ะก็หาข้าได้ทันทีเสร็จสักทีเหนื่อยชะมัดแต่วันนี้เราไม่น้องไก่ที่ท่านแม่ให้มา กินแล้วก็หายเหนื่อยเลยยายผีหลักหาตัวเจ้านี่มันยากเย็นจริงๆเลยนะท่านเป็นใครนี่ก็กลางดึกแล้วทำไมยังมีขโมยในสลัมนี้ล่ะข้ามีแค่น้องไก่ชิ้นเดียวอย่าเอาของข้าไปเลยนะน้องไก่จะบ้าหรือไงมองดูรอบๆก่อนสิว่าเจ้านั่งอยู่ที่ไหนทำไมข้าจะอยากได้เศษกระดูกของเจ้าด้วยล่ะมู่เทียนหลานอย่ามัวเสียเวลาที่นี่เจ้าลืมข้อตกลงของเราแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าข้าจะลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับนายหญิงหรอกนะเรื่องจะสร้างร่างเนื้อให้กับนางแต่ว่าการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสายเลือดเทพมารสวรรค์ก็เป็นคำสัญญาของข้าเช่นกันกระดูกขาไก่เป็นของข้านะข้าให้ท่านไม่ได้หรอกจำข้าไม่ได้เหรอเด็กน้อยท่านคือพี่ชายที่ช่วยชีวิตข้าเมื่อตอนกลางวันนี่นะเจ้าจำข้าได้จริงด้วยตอนกลางวันข้ากลัวมากก็เลยวิ่งหนีไปขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับที่ช่วยเหลือข้ารับนี่ไปกระดูกไก่นั่นทิ้งมันไปซะเจ้าอย่าไปมองว่ามันคืออาหารที่ดีสิ่งที่เจ้าควรได้กินก็คือของพวกนี้ข้าซื้อมาจากโรงเตี๊ยมให้เอามันไปกินซะถ้าช่วยเจ้าได้ไม่มากและนี่ก็คือเรื่องเล็กน้อยจริงเหรอสุดยอดไปเลยข้ากินพวกมันได้จริงๆเหรอครับจริงสิรีบกินสักทีมันยังร้อนๆอยู่แล้วค่อยมาคุยกันต่อจริงๆนะจริงๆนะอย่าโกหกข้านะจริงแท้แน่นอนกินเถอะพี่ชายคนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนผู้อาวุโสคนนั้นเลยอบอุ่นจังพลังปานในร่างราบรื่นดีมากเป็นเพราะยังไม่ได้ถูกฝึกฝนถึงได้ดูเหมือนเด็กธรรมดาสินะพี่ชายไม่กินกับข้าเหรอครับข้ากินไปแล้วเชิญเจ้ากินได้เลยขอบคุณครับนี่เป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ข้าเคยกินมาเลยเอาน่องไก่พวกนี้ห่อกลับบ้านให้ท่านแม่ดีกว่ากระเพาะใหญ่ดีแฮะเจ้าเด็กนี่วันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆมีคนช่วยเหลือเราแถมยังมีคนดีๆอยู่อีกมองดูเขาแล้วเราเองก็นึกถึงตอนที่เส้นลมปานถูกทำลายแล้วก็โดนทิ้งไว้ที่ภูเขาเลยฮะอ่อนแอแล้วทำอะไรไม่ถูกถ้าไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์แม้ว่าข้าจะปกป้องเขาไม่ได้ตลอดเวลาแต่เขาต้องดีขึ้นในภายหลังแน่ข้ามั่นใจรับนี่ไปด้วยมันเป็นของเจ้าทองทำไมพี่ชายถึงให้ทองพวกนี้กับข้าเหรอครับเพราะว่าข้าเห็นเจ้าเป็นเหมือนน้องชายคนหนึ่งยังไงล่ะข้าเองก็มีสายเลือดทาสที่ผู้คนทั่วไปทุกดินแดนไม่ยอมรับและเกลียดชังเหมือนกันเอ๊ะ
พี่ชายมีสายเลือดทาสแบบเดียวกันกับข้าอย่างนั้นเหรอครับแสดงว่าท่านเองก็ใช้ชีวิตลำบากโดนรังแกแล้วก็ถูกทุบตีทุกวันสินะพี่ชายดูแก่กว่าข้ามากแสดงว่าท่านต้องทนทุกข์ทรมานมามากกว่าข้าเยอะแยะแน่เลยจะพูดยังไงกับเจ้าเด็กคนนี้ดีเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กซื่อจิตใจดีมากด้วย ที่จริงแล้วสายเลือดทาสที่ทุกคนรังเกียจมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะสายเลือดของเราเป็นสายเลือดที่สง่างามและน่าเกรงขามชื่อที่แท้จริงของมันก็คือเทพมารสวรรค์ความเป็นมาของสายเลือดเทพมารสวรรค์ข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังอย่างละเอียดตั้งใจฟังละชอด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 แล้วก็แบบนี้นะแล้วก็เป็นแบบนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนั้นแบบนั้นแล้วก็แบบนี้ดังนั้นอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าทิ้งความหวังวันหนึ่งอาจารย์จะรวมพวกเราให้เป็นหนึ่งอีกครั้งเลือดเทพนิกายเทพมารคืออะไรยังไงเหรอครับแล้วอาจารย์ไหนเหรอเขายังเด็กเกินไปสินะที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี่ข้าคือพระเจ้ามีสายเลือดพระเจ้าเมื่อโตขึ้นข้าจะแข็งแกร่งและจะสามารถปกป้องคนที่ข้ารักได้ไฟไหม้มีเหตุไฟไหม้ที่สลัมทุกคนรีบกลับบ้านแล้วอะไรนะอะไรนะสลัมงั้นเหรอจะตายก็ปล่อยพวกมันตายไปเถอะทำไมต้องไปสร้างความวุ่นวายกับพวกเราด้วยขอให้ไปลุกลามไปเร็วๆเถอะหน้าเผาขยะพวกนั้นให้วอดไวไปให้หมดเลยก็ดีไฟไหม้ในสลัมท่านแม่ล่ะนั่งอยู่ในบ้านนะบ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะอยากให้ข้าไปช่วยไหมเจ้าเด็กนี่ไวจริงๆเลยหายไปไหนแล้วเนี่ยเจ้าเด็กน้อยอยู่ไหนเนี่ยเจ้าเด็กน้อยมู่เทียนหลานเจ้าเด็กงี่เง่าข้าบอกแล้วใช่ไหมเจ้าไม่สามารถช่วยทุกคนได้หรอกปล่อยเข้าไปเถอะนะข้าจะลองมองหาดูเขาอีกทีนึงขอข้าสักครั้งเถอะนะนายหญิงหนีเร็วยายแก่แรงทึ่งนั่นปัญญาอ่อนจริงๆสูบบุหรี่และไม่ยอมดับให้ดีหนีเร็วไฟไหม้พี่ฉวงทำไมไฟถึงได้ไหม้ได้ล่ะท่านเห็นท่านแม่ของข้าหรือเปล่าที่ไฟมันไหม้ก็เพราะว่าแม่ของแกนั่นแหละนางสูบบุหรี่ก็โยนไปที่หญ้าแห้งโดยที่ไม่ยอมดับมันซะก่อนน่ะพวกโง่เอ้ยอะไรนะแม่ของข้าน่ะเหรอถ้าจะไม่สนว่าแม่ของแกจะเป็นยังไงแต่ตายไปได้ก็ดียายแก่โสเภณีนั่นพวกแกมันตัวซวยแกกับแม่ของแกมันหาแต่เรื่องซวยๆเข้ามาในสลัมของข้าใส่หัวออกไปซะเดี๋ยวข้าจะกลับมาจัดการพวกแกทีหลังดูสิว่าพวกแกจะมีปัญญาทดแทนการเสียหายทั้งหมดนี้ได้ยังไงแม่ข้ามาช่วยแล้วไฟมันรุนแรงมากเกินไปมีใครช่วยข้าได้บ้างนี่ก็เถอะปล่อยพวกมันไว้อย่างนั้นแหละใครก็ได้ช่วยแม่ข้าทีว้าวร้อนใครก็ได้ช่วยด้วยข้าขอร้องละฮะผู้อาวุโสช่วยข้าด้วยครับข้าขอร้องละได้โปรดช่วยแม่ของข้าด้วยนางยังติดอยู่ข้างในนั้นถ้าข้าช่วยนางข้ายินดีตอบแทนทุกอย่างเลยเจ้าแน่ใจว่าอยากจะให้ข้าช่วยแม่ของเจ้าจริงๆเหรอนี่เป็นโอกาสดีนะที่เจ้าจะเป็นอิสระนางไม่ได้ปฏิบัติต่อเจ้าดีเหมือนลูกแต่ปฏิบัติกับเจ้าเหมือนสุนัขตัวหนึ่งเจ้ายังคงห่วงใยนางอย่างนั้นเหรอเจ้าเด็กผีเจ้าเด็กโง่ข้ามันตาบอดที่รับเจ้ามาเลี้ยงออกไปซะถ้าแกกลับมาข้าจะหักขาแกซะไม่ครับถึงแม่จะไม่อ่อนโยนไม่รักข้าเหมือนอย่างแม่คนอื่นๆแต่ข้ารู้ดีว่าการถูกทอดทิ้งมันรู้สึกยังไงข้าไม่อยากทอดทิ้งท่านแม่ให้รู้สึกแบบเดียวกันกับข้าข้าไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนอกตัญญูก็ได้ข้าจะช่วยเจ้าแต่เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเจ้าต้องสัญญากับข้าอย่างหนึ่งเจ้าทำได้หรือเปล่าข้าเต็มใจทำครับขอบคุณผู้อาวุโสความเมตตาของท่านครั้งนี้ข้าจะจดจำมันไว้ตลอดไปปัดซบช่วยข้าด้วยใครก็ได้ทำไมแกถึงเผาบ้านข้าผมฮะเฮ้ยแกน่ะมาช่วยข้าหน่อยสิมีบางคนขอให้ข้ามาที่นี่เพื่อช่วยชีวิตเจ้าเป็ดน้อยที่รักของข้าต้องเป็นเขาแน่ๆเลยถึงจะรุนแรงไปหน่อยแต่เขาก็รักข้าสินะข้าจะเอาเงินทั้งหมดนี่หนีไปใช้ชีวิตกับเขายังไงก็ดีกว่าอยู่กับไอ้เด็กโง่ๆนั่นแน่เสียแรงที่เลี้ยงมันมาพอเห็นไฟไหม้ก็คงวิ่งหนีไปแล้วไม่ได้คิดจะมาช่วยข้าขยะจริงๆเจ้าไม่มีความรักสักเล็กน้อยให้กับลูกจริงๆเลยเหรอข้าต้องการลูกที่เป็นเด็กปกติมาคอยดูแลข้าได้หลังจากที่ข้าเลี้ยงดูมันมาใครจะไปรู้ว่ามันคือขยะเลือดทาสทำไมข้าต้องไปรักมันด้วยล่ะถ้ามันถูกไฟคลอกตายแล้วก็ข้าจะขอบคุณเลยยังไงซะคนรักของข้าก็ต้องเป็นคนที่ให้ท่านมาช่วยข้าสินะรีบเอาไม้พวกนี้ออกไปเร็วคนรักของข้าจะให้เงินเจ้าตอบแทนแน่นอนต่ำช้าและไร้ยางอายจริงๆ
จ้ามันไม่ควรที่จะมีลูกชายผู้สืบทอดสายเลือดมารสวรรค์ของพวกข้าจริงๆดังนั้นข้าคิดว่าเจ้าสมควรตายไปซะจะดีกว่านะฮึผู้อาวุโสครับเกิดอะไรขึ้นน่ะข้าเห็นระเบิดท่านแม่ข้าล่ะแม่ข้าล่ะเฮ้ยเด็กน้อยสวรรค์ลิขิตข้าเข้าไปช้ากว่าก้าวนึงตอนเจอแม่เจ้านางเหลือลมหายใจเพียงเฮือกสุดท้ายอะไรนะก่อนนางจะตายนางบอกกับข้าว่านางไม่เคยเกลียดเจ้านางอยากให้เจ้าเข้มแข็งถึงได้ใจร้ายกับเจ้ามาโดยตลอดและนางภูมิใจที่ได้เจ้าเป็นลูกนะนางขอบคุณเจ้ามากที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลนางมาโดยตลอดและนางก็หวังว่าเจ้าจะมีชีวิตที่ดีในอนาคตแม่เจ้ารักเจ้ามากนะอย่าได้เสียใจจนเกินไปเลยแม้ตัวข้ามันไร้ประโยชน์ข้าขอโทษแม่จริงๆนะท่านแม่ท่านแม่นายหญิงท่านบอกว่าโรงพยาบาลของเด็กคนนั้นหายไปแถวนี้อย่างนั้นเหรอบ้านถูกไฟไหม้ไม่เหลือซากเลยบ้าเอ้ยถ้าข้ามาเร็วกว่านี้แล้วก็บ้าจริงข้าสัญญากับอาจารย์ไว้แต่กลับไม่สามารถปกป้องพี่น้องร่วมนิกายได้มาถึงขนาดนี้แล้วการโทษตนเองไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาหรอกตอนนี้เจ้ารีบออกไปจากที่นี่ก่อนจะดีกว่านะฮ่าฮ่าฮ่าโม่เทียนหลานนิสัยของเจ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยจริงๆนะอาจารย์เหรอครับใช่ท่านหรือเปล่าอาจารย์โทรจิตระดับนี้แกร่งมากข้าไม่สามารถตรวจจับได้ซะด้วยคนแก่อย่างข้ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นสิทธิ์อย่างเจ้าเติบโตมาในทางที่ดีเจ้าไม่ลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้าเลยและจดจำคำสั่งสอนของข้าเป็นอย่างดีไม่ต้องโทษตัวเองไปในเรื่องนี้สิทธิ์ของข้าเด็กคนนั้นอาจารย์ท่านรู้เรื่องของเขาแล้วใช่ไหมดูเหมือนว่านอกจากข้าแล้วเด็กคนนี้ยังมีอาจารย์ที่คอยแนะนำการฝึกยุทธให้อยู่อีกสินะความแข็งแกร่งและระดับลมปานของเขานั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากตอนนั้น น่าสนใจจริงๆท่านอยู่ที่ไหนอาจารย์เด็กนั่นอยู่กับท่านหรือเปล่าบอกข้าสิข้าจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้ละเด็กอยู่กับข้าสิทธิ์เอ๋ยเจ้าไม่ต้องกังวลมากนักหรอกอาจารย์อยู่ใกล้จากเจ้ามากและข้าหวังว่าในอนาคตหากเราได้พบกันเจ้าจะเติบโตในทางที่ดีมากกว่านี้นะเด็กน้อยเอ๋ยพี่ชายที่ให้อาหารกับเจ้าคือสิทธิ์คนแรกของข้าหรือก็คือพี่ชายและก็สิทธิ์พี่ของเจ้านะข้าจะนับถือเขาเป็นเสมือนพี่ชายแท้ๆเลยขอรับอาจารย์ครับเราจะไปที่ไหนกันเหรอไปกันเถอะเราจะออกเดินทางไปทั่วทุกดินแดนเลยละครับข้าจะทำตามที่ท่านอาจารย์สั่งสอนทุกอย่างเลยถ้าเจ้าคุยกันเสร็จแล้วแล้วเราไปกันได้หรือยังเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้าคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งมากแล้วตอนนั้นก็จะมีบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อเตือนให้ข้ารู้ว่าข้ายังแข็งแกร่งไม่พอที่จะปกป้องใครได้ต้องฝึกฝนให้หนักขึ้นข้าต้องไม่หวังพึ่งให้ใครมาช่วยตลอดไปไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกจากนครผ่านฟ้าเพื่อตามหาท่านแม่ช่วยนายหญิงให้กลับมีร่างกายอีกครั้งข้าจะต้องแข็งแกร่งกว่าทุกคนให้ได้นี่เจ้าหนูฮะนายหญิงท่านออกมาทำไมเหรอครับไอ้ออกเดินทางกันได้แล้วย่ะรีบตามหาสมบัติระดับสวรรค์ชิ้นอื่นๆข้าจะช่วยเจ้าเองแทนที่เจ้าจะมัวพูดเท่ๆรีบออกเดินทางทำให้ข้าเห็นความตั้งใจของเจ้าจะดีกว่านะนายหญิงท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้นะออกมาปุบปับแล้วก็ตีหัวข้าปั๊บอย่างเงี้ยข้าเจ็บนะเนี่ยจะมีปัญหาเหรอไม่มีครับไม่มีไม่มีครับ เจ้าเด็กนี่เริ่มทำให้ข้าอารมณ์ดีขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วสินะนครผ่านฟ้าเมืองหลวงแผ่นดินใหญ่ของอาณาจักรเทียนเฉิงเป็นสถานที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตตระกูลใดที่สามารถลงหลักปักฐานในเมืองหลวงนี้ได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีผู้นับหน้าถือตาและชื่อเสียงในอาณาจักรในใจกลางเมืองหลวงเต็มไปด้วยขุนนางและยังเป็นที่ตั้งของสำนักใหญ่ของสถาบันเทียนหลัดอาคารที่ลอยอยู่ในใจกลางเมืองนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสายเลือดราชวงศ์เทียนเฉิงรวมถึงเกราะทองขาวเทียนซุนและกลุ่มผู้ที่มีอำนาจเทียนอยู่พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เมืองหลวงลอยได้นั้นมาจากโซ่เหล็กที่สลักอักษรโบราณเป็นแกนพลังหลักมีด้วยกันทั้งหมด6เส้นสอดคล้องกับสถาบันศึกษาสุดยอดทั้ง6ใต้ประตูเทียนหลัดตำนานกล่าวไว้ว่าภูเขาเฉิงตูมีทั้งหมด6ลูกและแต่ละลูกล้วนมีพลังมหาศาลบรรพบุรุษจึงได้ตั้งสถาบันศึกษาชั้นยอดไว้บนยอดเขาแต่ละลูกรวมได้ทั้ง6สถาบันกลุ่มอำนาจเทียนอยู่ได้กักพลังงานนี้รวมไว้ที่ใจกลางของเกาะลอยฟ้าทำให้พลังงานไม่มีที่สิ้นสุดสถาบันเพลิงเมคา
เทียนหัวเป็นสถาบันแรกที่ถูกตั้งขึ้นที่นี่ผู้สำเร็จจากสถาบันนี้ล้วนเป็นบุคคลชั้นสูงในอาณาจักรเทียนเฉิงสถาบันโหลชุยน้ำเป็นสถาบันเดียวใน6สถาบันที่รับสิทธิ์เฉพาะเพศหญิงเท่านั้นสถาบันฉีจินทองแม้ว่าจะไม่ใช่อันดับต้นๆแต่เกราะทองขาวเทียนซุนก็เคยเป็นอาจารย์สอนที่นี่และยังมีขุนนางให้การสนับสนุนอีกด้วยสถาบันไข่หมู่อันดับที่4จากทั้ง6สถาบันแม้ว่าไม่ชำนาญเลือกอาวุธต่างๆแบบปกติแต่หากเป็นอาวุธวิญญาณแล้วก็สถาบันนี้ได้พัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดแล้วสถาบันจิงตู่โลกแม้จะอยู่ในอันดับที่5แต่ก็เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันที่สง่างามที่สุดเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฝังเข็มศิลปะและการประดิษฐ์อักษรสถาบันเฟิงฉัวลมได้รับการจัดอันดับเป็นที่สุดท้ายและยังตั้งอยู่ห่างจากใจกลางนครลอยฟ้าเทียนเฉิงมากที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงได้รับทรัพยากรจากเทียนหลันน้อยที่สุดแล้วตรงนี้คือเขตชายแดนก่อนเข้าเมืองหลวงหลังจากที่เจ้าเข้าไปข้าจะหลับไหลไปสักพักตอนนี้วิญญาณของข้ายังคงอ่อนแอมากหากประมาทเพียงนิดเดียวอาจถูกม่านพลังตรวจจับของผู้ฝึกยุทธระดับสูงในเมืองหลวงตรวจจับเจอเอาได้หลังจากที่เจ้ารวบรวมวัตถุดิบที่ข้าบอกไว้จนครบแล้วข้าจะเริ่มปรับแต่งวิญญาณของตัวเองให้มั่นคงกว่านี้ถึงตอนนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาตรวจพบได้อีกแน่นอนดูแล้วถ้าหากเข้าไปเราคงต้องหาเรือสักลำแล้วการเดินทางเท้าไปนั้นดูจะไม่ใช่เรื่องฉลาดเท่าไหร่นักนายหญิงแล้วเงินในกระเป๋าเฉียนคุณของข้ามันเพียงพอที่จะหาเรือเข้าไปหรือขอรับถึงจะมีเงินเพียงพอแต่ถ้าจักรวรรดิของเจ้าไม่มีอำนาจพอเราก็ไม่สามารถนั่งรถหรือเดินอาดๆเข้าไปในเมืองหลวงได้หรอกนะอำนาจของจักรพรรดินายหญิงถ้าหากว่าท่านมีทั้งความรู้และความสามารถมากขนาดนี้ตัวตนก่อนของท่านเป็นใครกันแน่ เจ้าอยากรู้ประวัติของข้าอย่างนั้นเหรอตอนนี้เกรงว่าคุณสมบัติอาจจะยังไม่พอน่ะสิจำเอาไว้อยู่ที่นี่เจ้าต้องปิดบังตัวเองให้ดีอย่าให้ใครรู้ถึงสายเลือดในตัวเจ้าเด็ดขาดนะเอ๊ะทำไมอะตามที่เจ้าเข้าใจนั่นแหละคนในยุคสมัยนี้เกลียดชังสายเลือดของเราไม่ใช่เหรอนี่คือสถานที่ที่มีแต่คนแข็งแกร่งและคนร่ำรวยอาศัยอยู่นะหากเจ้าพบคนที่แข็งแกร่งอยู่ในนั้นเจ้าอาจจะไม่สามารถซ่อนความลับได้ด้วยการบ่มเพาะพลังยุทธของเจ้าในตอนนี้แน่นอนหากเป็นอย่างนั้นจริงๆข้าไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของเจ้าได้นะแล้วพลังของข้าหลังจากที่ฝึกเพิ่มขึ้นมาล่ะข้าคิดเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วมันยังมีวิธีธรรมชาติที่เหมาะกับการบ่มเพาะของเจ้าอยู่งั้นก่อนท่านจะหลับไหลไปนายหญิงสอนข้าได้หรือเปล่าอะไรนะคิดซะว่ามันคือรังมันเล็กๆน้อยๆสำหรับการกินกินนอนนอนอยู่ในร่างกายของเจ้าแล้วกันนะท่านทำอะไรนะนายหญิงอย่าขยับสิอยู่นิ่งๆนายหญิงท่านแน่ใจนะว่านี่คือวิธีการฝึกฝนน่ะทำไมเจ้าไม่ชอบอย่างนั้นเหรอจะปฏิเสธก็ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนายหญิงถ้างั้นก็อ้าปากของเจ้าสิเดี๋ยวก่อนนะคือนายหญิงนี่คืออะไรอ่ะคือข้ายังไม่ทันเขินนะนี่คือหยดเลือดกันแท้ของข้าด้วยพลังนี้ที่เหลืออยู่ข้าสกัดมันออกมาได้เท่านี้มันมีลมหายใจของข้าอยู่ซึ่งมันจะสามารถปกปิดเลือดของเจ้าได้และหากถึงคราววิกฤตเลือดหยดนี้จะสามารถปลุกพลังของข้าขึ้นมาได้อีกด้วยนายหญิงคือท่านกำลังจะนอนตอนนี้เลยเหรอใช่แล้วและเจ้าต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นห้ามไว้ใจใครในขณะที่ข้านอนหลับอยู่เข้าใจไหมแล้วจะเก็บเลือดกันแท้นี้ไว้ที่ไหนบอกนายหญิงท่านจะทำอะไรเนี่ยนายหญิงท่านทำอะไรเนี่ยโอ้วายอะไรนักหนาก็แค่จูบนิดๆหน่อยๆตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างล่ะข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างปิดกั้นบางส่วนเอาไว้หลังจากที่ดูดซับหยดเลือดกันแท้แต่นั่นมันจูบแรกของข้าเลยนะถ้าร่างกายของเจ้าไม่ได้ต่อต้านนั่นก็คือเรื่องที่ดีข้าจะได้ไม่ต้องทำอีกรอบอีกรอบเหรอดูเหมือนเจ้าจะอึดอัดมากหรือไงข้ามอบพลังที่จะปกป้องเจ้าให้เจ้านะไม่ใช่คือข้าหลังจากเข้าไปในเมืองหลวงแล้วให้รีบรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าต้องการซะหากเจ้าลืมแล้วก็ข้าจะเจาะกระดูกของเจ้าออกมาโยนเล่นเลยคอยดูครับนายหญิงหวังว่าเมื่อข้าตื่นขึ้นจากการหลับไหลอีกครั้งเจ้าจะหาของให้ข้าครบแล้วนะต่อไปก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองแล้วนะอย่าทำให้ข้าผิดหวังล่ะนายหญิงครับนายหญิงหลับไปแล้วหรือยังไงนะเอาล่ะข้าจะเข้าไปล่ะนะขอโทษนะครับพอจะรู้ไหมว่าไปรายงานที่สถาบันเทียนหลันอยู่ตรงไหนขอโทษด้วยนะข้ากับภรรยาเพิ่งจะเดินทางมาที่นี่เหมือนกันภรรยาของเขาดูคล้ายๆกับนายหญิงเลยแฮะ
สวัสดีครับพี่คือว่าน้องขอถามเส้นทางหน่อยได้ไหมครับพี่หมอนี่ดูโง่กว่าข้าอีกแฮะจะรู้เรื่องไหมเนี่ยหลังจากเข้ามาสู่ใจกลางจักรวรรดิเทียนเฉิงมู่เทียนหลานก็ได้สอบถามเส้นทางไปลงทะเบียนจากผู้คนต่างๆในเมืองจนทราบทางไปรายงานตัวที่สถาบันเทียนหลานอ๋อจะไปประตูเทียนหลานทางนั้นไงล่ะสถาบันเทียนหลานฝ่ายรายงานตัวสวัสดีครับผู้อาวุโสข้ามาที่นี่เพื่อสมัครเข้าเรียนที่สถาบันเทียนหลานสถาบันเทียนหลานของเราปิดรับสมัครนักเรียนไปตั้งแต่ครึ่งปีแล้วนะเจ้าหนุ่มมาใหม่อีกทีปีหน้านะข้ารู้แต่ข้ามีจดหมายแนะนำตัวเป็นการส่วนตัวมานะโอ้ข้าหยุดไม่ได้แล้วฮะนั่นมันอะไรข้ากินยาจี้สิงเข้าไปตอนนี้ควบคุมร่างกายไม่ได้ช่วยข้าทีเจ้าตัวเบอร์เรอร์ข้ามันแก่แล้วนะจะไปหยุดเจ้าได้ยังไงกันให้ข้าลองเองผู้อาวุโสระดับพลังปานมันเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่คือผลของเลือดแก่นแท้ของนายหญิงสินะโอ้ยข้ากำลังจะชนแล้วจะชนแล้วเอ๋ทำไมถึงไม่โดนข้าล่ะอะไรกันข้าหยุดแล้วเหรอเนี่ยทำไมอ่ะแรงกระแทกรุนแรงมากถ้าไม่ได้ใช้พลังเกือบทั้งหมดแล้วก็คงรับไว้ไม่อยู่แน่เจ้าช่วยหยุดตัวข้าไว้สินะอัศจรรย์จริงๆข้าชื่ออาเปาแล้วเจ้าล่ะข้าชื่อมู่เทียนหลานมาที่นี่เพื่อรายงานตัวเข้าเรียนที่นี่นะรายงานตัวเจ้าไม่ใช่นักเรียนของที่นี่หรอกเหรออาเปาทำไมเจ้าไม่ยอมไปเข้าเรียนล่ะฮะใช่ๆลืมไปผู้อาวุโสฟู่ข้าขอย้ายสถาบันย่อยข้าอยู่ที่ฉีฉินมานานแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยขอย้ายเหรอเขาเป็นเด็กนักเรียนที่เทียนหลันสินะย้ายอีกแล้วเหรอใน6เดือนที่ผ่านมานี้เจ้าย้ายมาครบ6สถาบันย่อยแล้วนะอาเปายายของเจ้ามาขอร้องให้ข้าย้ายเจ้ามาที่สถาบันฉีฉินนี่ตอนนี้เจ้ากลับอยากจะย้ายออกอย่างนั้นเหรอมึงจะเอายังไงเนี่ยข้าไม่ชอบที่นี่ยังไงมันไม่เหมาะสมกับข้าหรอกเจ้าพวกรุ่นพี่นั้นคอยหาเรื่องแต่ข้าตลอดเลยแล้วข้าก็ไม่อยากจะวิ่งหนีเป็นหมูบ้าแบบเมื่อกี้อีกด้วยก่อนหน้านั้นข้าก็จัดเส้นสายให้กับเจ้าได้เข้าเรียนที่สถาบันไข่หมูแต่เจ้าก็บอกว่ามันน่าเบื่อเกินไปสรุปแล้วเจ้ายังไงกับข้ากันแน่เจ้าเด็กบ้าไข่หมูมีแต่พวกปัญญาอ่อนทำให้ข้ารู้สึกเบื่อมากตอนอยู่ที่นั่นน่ะข้าไม่เอาด้วยหรอกเพื่ออาวุโสขอรายงานตัวได้หรือยังครับโอ้ใช่ข้าลืมเจ้าไปเลยโทษทีเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เจ้าเด็กนี่อยู่เลยต้องคอยช่วยเหลือมันข้าปวดหัวจริงๆปวดหัวจริงๆนี่คือจดหมายแนะนำตัวของเจ้าเหรอใช่ครับเอาข้านึกว่าเจ้าก็มาขอย้ายสถาบันย่อยเหมือนกันเปล่าล็อกข้าเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะนี่เป็นตราประทับจากตระกูลเก่าแก่ที่เป็นเงินทุนหลักของสถาบันเราแน่นอนตระกูลหลงเจ้าเด็กนี่เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลหลงกันนะผู้อาวุโสสรุปว่าข้าเข้าศึกษาสถาบันเทียนหลันได้หรือไม่จดหมายมีอะไรติดขัดหรือเปล่าครับจดหมายไม่มีปัญหาอะไรหรอกข้าจะยกเว้นให้เจ้าครั้งนี้ก็แล้วกันเพื่อให้เจ้าสามารถเข้าประเมินได้หากเจ้าต้องการจะเข้าเรียนที่สถาบันเทียนหลันอันมีชื่อเสียงของเรานี้อย่างน้อยก็ต้องผ่านการประเมินดูก่อนว่ามีคุณสมบัติพอหรือเปล่าเจ้าก็เหมือนกันอาเปาครั้งนี้เจ้าต้องรับประเมินด้วยไม่งั้นข้าก็จะไม่ช่วยเจ้าอีกแล้วประเมินเหรอสบายใจได้มันไม่ยุ่งยากอะไรมากหรอกก็แค่ดูระดับพลังลมปานเท่านั้นเองข้าจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันตอบแทนที่เจ้าช่วยข้าไว้เมื่อกี้ไงสถาบันเทียนหัวอันดับ1ความต้องการนักเรียนระดับสวรรค์ขั้นที่3รับเฉพาะอัจฉริยะเท่านั้นอายุที่ต้องการไม่เกิน12ปีระดับพลังปานสูงถึงสูงมากสถาบันโหลซุ่ยอันดับที่2ความต้องการระดับพลังสวรรค์ขั้นที่1รับเฉพาะเด็กหญิงเท่านั้นอายุไม่เกิน14ปีสถาบันฉีจินอันดับที่3ความต้องการต้องเป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นข้าไม่แนะนำให้ไปที่นี่นะมันไม่เหมาะสมกับคนดีๆอย่างเจ้าหรอกสถาบันไข่หมูอันดับที่4ความต้องการระดับปัตตภีขั้นที่5อายุไม่เกิน16ปีสถาบันจินตู่อันดับที่5ความต้องการระดับปัตตภีขั้นที่3อายุไม่เกิน16ปีสถาบันเฟิงฉัวอันดับที่6ความต้องการระดับปัตตภีขั้นแรกอายุไม่เกิน15ปีที่นี่กระจอกที่สุดใน6สถาบันเลยละถ้าอธิบายจบแล้วก็มาหาข้าทั้ง2คนนั่นละโอ้โหข้าเพิ่งเคยเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยระบบประเมินทั้งหมดนี่ถูกสร้างขึ้นโดยสถาบันไข่หมูทั้งหมดนั่นละ
เอาละถึงแล้วเราจะประเมินนักเรียนใหม่ที่นี่ละว้ายข้าไม่ชอบที่นี่เลยอะใต้ดินยังมีสถานที่แบบนี้อยู่อีกหรือเนี่ยเมืองหลวงของนครผ่านฟ้ายังมีความลับอีกเยอะที่เราไม่รู้จักฮะข้างหน้าของเจ้านั่นก็คืออัญมณีแห่งมังกรสถาบันเทียนหลันพวกเราใช้มันทดสอบระดับพลังสวรรค์ของนักเรียนที่นี่ทุกคนพูดง่ายๆก็คือระดับความแข็งแกร่งในตัวเจ้าจะถูกทดสอบโดยอัญมณีทั้งหมดมันจะตัดสินเองว่าเจ้าคู่ควรที่จะไปสถาบันไหนและอนาคตคุณจะเป็นยังไงเจ้าเป็นคนแรกขึ้นไปเลยมั่วเทียนหลานเอามือวางลงบนอัญมณีมังกรแล้วก็ตั้งสมาธิแผ่ลมปานเข้าไปเข้าใจแล้วจะทำยังไงดีหวังว่าเจ้านี่คงไม่สามารถตรวจจับสายเลือดเทพมารสอนของเราได้นะสมาธิตั้งสมาธิรวบรวมลมปานในตัวปล่อยมันให้ไหลผ่านลงไปในมือทั้งสองข้างอัญญมณีศิลามังกรกำลังดูดพลังลมปานของข้าอย่างนั้นเหรอยอดไปเลยฮะโอ้โหลมปานแข็งแกร่งและมีพรสวรรค์ดูเหมือนว่าสถาบันจะได้ต้นกล้าที่ดีซะแล้วโอ้ชายคนนี้น่าจะอยู่ระดับสวรรค์แน่นอนมิน่าละเขาถึงได้สามารถหยุดเราได้ในตอนนั้นปรากฏ1มังกรปรากฏ3มังกรถ้ามังกรปรากฏต่อเมื่อคนนั้นมีระดับยุทธ์อยู่ในระดับสวรรค์เท่านั้นความรู้สึกนี้เขาต้องอยู่ในระดับขั้นที่5ของระดับสวรรค์แน่ๆโอ้โหนี่มันเกินความคาดหมายของข้าไปมากเลยแม้จะอยู่ในระดับสวรรค์เหมือนกันแต่ระดับห่างเพียงแค่1ระดับที่แตกต่างกันก็มากโขอยู่นะมีหน้าละตระกูลหลงถึงได้แนะนำเขามานี่แข็งแกร่งมากเลยข้าไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะอยู่ระดับนี้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำให้มังกรสวรรค์ปรากฏออกมาได้ไม่มีใครทุกคนสามารถทำให้มังกรสวรรค์ปรากฏออกมานอกอัญมณีศิลามังกรได้มันจะออกมาเฉพาะบุคคลที่มีพรสวรรค์อันไม่น่าเชื่อเท่านั้นมังกรแต่ละตัวเป็นเหมือนระดับตัวบ่งชี้ของระดับพรสวรรค์พลังยุทธ์แม้ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาในกลุ่มเด็กใหม่จะเคยมีปรากฏถึง9มังกรเขาก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปีนั้นในความรู้สึกส่วนตัวของข้า9มังกรของเด็กคนนั้นยังดูแข็งแกร่งสู้5มังกรของเด็กคนนี้ไม่ได้เลยมันเป็นเพราะว่าอะไรกันแน่นะมู่เทียนหลานคนนี้เรียก5มังกรปรากฏออกมาได้มีลักษณะคมชัดสวยงามองค์ประกอบของมังกรก็มีครบนั่นพิสูจน์แล้วว่าเขามีพรสวรรค์ที่หาเปรียบได้ยากหรือว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะอีกทีกันล่ะเนี่ยข้าควรจะไปคุกเข่ากอดขาเขาแล้วเรียกเขาว่าพี่ชายดีมั้ยนะอัญมณีศิลามังกรกำลังคืนพลังปานของเราที่ดูดไปเมื่อครู่กลับคืนมาให้เราแล้วปัตภีขั้นที่2โอ้ปัตภีขั้นที่2เองเหรอแล้วมังกรปรากฏออกมาตั้ง5ตัวแถมยังสมบูรณ์แบบอีกศิลามังกรมันพังไปแล้วหรือยังไงกันเนี่ยเอ้ยข้าเกือบวิ่งไปกอดขาเขาแล้วก็ฝากตัวเป็นน้องชายไปแล้วนี่มันวันอะไรของข้าเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะเจ้าหนูลองใหม่อีกสักครั้งสิข้าคิดว่าศิลามังกรมันอาจจะพังไปแล้วก็ได้นะตกลงครับก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่ว่ะมันยังไงกันนะหลังจากลองใหม่อีก2ครั้งมังกรก็ไม่ปรากฏออกมาสักตัวและระดับพลังยุทธ์ของมู่เทียนหลานก็ยังเท่าเดิมแต่มู่เทียนหลานนั้นรู้ว่าครั้งแรกที่มังกรปรากฏตัวออกมานั้นอาจจะเป็นเพราะโรหิตแก่นแท้ของตี้จีทำให้ร่างกายของเขามีพรสวรรค์แบบก้าวกระโดดศิลามังกรจึงค้นพบพรสวรรค์ของเขาได้หลังจากที่ปิดกั้นปลานั้นไปศิลามังกรจึงตรวจพบแค่ระดับพลังยุทธ์ปกติเท่านั้น สายเลือดเทพมารสวรรค์ก็ไม่สามารถตรวจจับได้สินะเอาละต่อไปก็ถึงจาเต้าแล้วอาเป่าใช้ประวัติครั้งที่แล้วของข้าไม่ได้เหรอไม่ได้กฎก็ต้องเป็นกฎนะแต่ว่าข้าจะทำให้เสียเวลาหน้าคือรีบๆเข้าเถอะตกลงภาพเอาข้าจำได้ว่าจะอยู่ในระดับปัตตภีขั้นที่7ไม่ใช่เหรอก่อนหน้านั้นไม่นานข้าจะลองปรุงยาดูนะมันก็มีทั้งสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะแต่ผลข้างเคียงของมันก็อย่างที่ท่านเห็นนะแต่ความจริงแล้วข้าเผลอใส่น่องไก่ลงไปเพราะอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงไอ้หนูข้าไม่อาจช่วยเจ้าได้อีกต่อไปแล้วนะข้าต้องทำตามกฎแล้วหลักราวเนี้ยมูดเทียนหลานอาเป่าพวกเจ้าสองคนจะถูกส่งเข้าไปศึกษาที่สถาบันเฟิงฉัวครับแต่ก็อย่าพึ่งท้อแท้ล่ะถึงที่น่าจะเป็นสถาบันอันดับสุดท้ายแต่ถ้าปีนี้พวกเจ้าทำผลงานได้ดี
เมื่อถึงปลายภาคการศึกษาเจ้าสามารถเปลี่ยนสถาบันไปยังอันดับที่สูงขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเจ้าแล้วนะแล้วข้าจะไปรายงานตัวกับสถาบันเฟิงฉัวได้ที่ไหนครับก็ไม่นานหลังจากนี้หรอกเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเองท่านไม่ต้องเดินไปส่งเขาหรอกท่านปู่เดี๋ยวข้าจะเดินไปส่งเขาเองดีดีอะเป่าอย่างน้อยเจ้าก็รู้เส้นทางดีทำตัวมีประโยชน์ขึ้นบ้างแล้วนะเจ้านะเอาละเราจะขึ้นไปข้างบนกันมันจะสะเทือนนิดหน่อยนะกลไกเนี้ยทำขึ้นมานานแล้วด้วยไม่ค่อยดีแล้วละพวกเราไปก่อนนะครับโอ้แล้วก็อย่าลืมทักทายยายของเจ้าด้วยนะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะมู่เทียนหลานเราไปกันเถอะเจ้าเรียกข้าว่าเทียนหลานเฉยๆก็ได้นะ เทียนหลานเจ้านี่เก่งจริงๆที่สามารถผนึกปราณยุทธไว้ได้ข้ายังไม่เคยเห็นใครเก่งแบบนั้นในหมู่นักเรียนของเราเลยนะผนึกลมปราณยุทธเหรออย่าปิดบังข้าเลยนะอัญมณีศิลามังกรเป็นของศักดิ์สิทธิ์เชียวนะมันไม่มีทางทำงานผิดพลาดได้หรอกการปรากฏตัวของห้ามังกรสวรรค์ที่แจ่มชัดแบบนั้นไม่มีทางที่เจ้าจะอยู่ต่ำกว่าระดับสวรรค์ขั้นที่5แน่นอนเห็นงี้ข้าก็ไม่ได้โง่นะแต่ข้าก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเจ้าถึงอยู่แค่ระดับปฐพีขั้นที่2ข้าเองก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าข้าอยู่ในระดับปฐพีขั้นที่2จริงๆนะต่อให้เราถูกระดับสวรรค์มาหว่านล้อมก็จะต้องไม่เผยความลับเด็ดขาดเลยสรุปว่ายังไม่มีมังกรมันผิดจริงๆหรือเนี่ยแบบนี้ข้าแย่แน่เลยนึกว่าจะมีความหวังขึ้นมาหน่อยแล้วคราวนี้ไปที่สถาบันเฟิงฉัวซะด้วยสิอะไรล่ะนั่นน่ะเจ้าเป็นอะไรของเจ้าหนาอาเปาเฮ้ยไม่มีอะไรมากหรอกแค่ผิดหวังนิดหน่อยเราไปหาอะไรกินกันก่อนได้ไหมโอเคอย่าว่ากันนะให้ข้ามีอะไรกินหน่อยเถอะไม่งั้นร่างกายมันไม่ฟื้นฟูน่ะขาไก่ออกมาจากไหนกันวะเนี่ยแล้วตอนนี้เจ้าจะทำอะไรต่อล่ะอาเปาพวกเจ้าสองคนเอาตาไปมองไว้ที่ไหนกันโอ้โหนี่มันอาเปาไม่ใช่เหรอไม่คิดว่าจะเจอเจ้าที่นี่นะข้าได้ยินมาว่าเจ้าขอย้ายสถาบันอีกแล้วอย่างงั้นเหรอคราวนี้เฟิงฉูสินะใช่อ๋อเจ้าคือฟางตงสินะแล้วเจ้าหลับมาทำอะไรที่นี่ต้องขอบคุณยาของเจ้ามากนะที่พี่ชายของข้าดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบมาจากมันมากพอดูนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเองและข้าก็ไม่ได้คิดค่าตอบแทนอะไรเลยด้วยจะมาโทษข้าได้ยังไงกันอาเปานี่ใครกันน่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของเขาเหรอไม่รู้จักพี่น้องตระกูลฝานอย่างนั้นเหรอเจ้าคงจะสมองทึบไม่งั้นคงมาจากหลังเขาแน่พี่ชายของข้าเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในทุกด้านของตระกูลฝานไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้ทะลวงระดับพลังยุทธ์เข้าสู่ระดับขั้นสุดท้ายของระดับสวรรค์แล้วเป็นพระยาของเจ้านั่นที่ให้ข้ามาพอพี่ชายข้ากินเข้าไประดับพลังยุทธของเขาก็ลดลงเหลือแค่ขั้นที่5ของระดับสวรรค์เท่านั้นก็เจ้าอยากจะทดลองยาของข้าเองนี่ข้าก็บอกไปชัดแล้วไงว่ามันยังไม่สมบูรณ์ไม่รับรองผลกระทบที่จะตามมาอาเปาอย่าคิดว่าเจ้ามาจากเหยาหวางกูภูเขาเทียมฟ้าและมีผู้เยี่ยมยุทธระดับสูงถึงยังไงที่นี่ก็ห่างจากที่นั่นมากไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าได้หรอกเทียนหลานไปกันเถอะจะไม่สนใจเจ้านี่เลยเหยาหวางกูท่านนั่นบอกว่าอาเปามันจะเหยาหวางกูอย่างนั้นเหรอท่านแม่ข้าเคยบอกว่าที่นั่นคือหุบเขาโอสถนี่นะใครบอกให้พวกแกไปได้คิดว่าข้าจะปล่อยพวกแกไปง่ายอย่างนั้นเหรอข้าไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าแล้วกล้าเมินข้าอย่างนั้นเหรอไอ้เจ้าพวกขยะนี่แล้วจะได้เห็นดีกันยุบอาเปาถ้าวันนี้เจ้าไม่สามารถให้คำตอบเกี่ยวกับพี่ชายของข้าให้ข้าพอใจได้แล้วก็เจ้าจะไปที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นฟ่านตงระดับปฐพีขั้นที่8ถ้าอาเปามาจากหุบเขาราชาโอสถจริงๆแล้วก็อาจจะรู้อะไรเกี่ยวกับแม่ของข้าบ้างแน่ๆที่เสี่ยวหลานตอนนี้ขาของข้าขยับไม่ได้อีกแล้วจะมียาจี้ซิงติดตัวมาบ้างไหมไม่มีไฟจะได้อะไรจากหมอนี่ได้บ้างเนี่ยหุ้มหลังของตระกูลเจ้ามาจากหุบเขาราชาโอสถเชียวนะทำไมเจ้าถึงได้กลัวเขาล่ะตระกูลฟ่านมีอำนาจมากอย่างนั้นเหรอที่เสี่ยวหลานจะไม่รู้หรอกว่าคนในหุบเขายามีกฎห้ามให้ยาแก่คนนอกตระกูลไม่งั้นจะต้องรับผลที่ตามมาเองข้าลืมนึกถึงผลที่ตามมาก่อนที่จะให้ยากับพี่ชายของเขาไปอ่ะสินั่นคือเหตุผลที่เจ้าขอย้ายสถาบันย่อยสินะก็ข้าเปล่านะข้าไม่ได้ย้ายสถาบันย่อยเพราะกลัวเขาหรอกนะไม่ใช่เลยข้าไม่ชอบสภาพแวดล้อมต่างหากเล่าบัดโต้คุยกันจบหรือยังคิดว่าข้าเป็นตัวตลกหรือไงถ้าไม่แก้ปัญหาตรงหน้าให้เรียบร้อยข้าคิดว่าวันนี้เราคงจะไม่ได้ไปรายงานตัวที่สถาบันเฟิงฉูหรอกแต่ข้าในตอนนี้เอาชนะหมอนี่ไม่ได้หรอกนะ
เฮ้ยจัดการไม่ให้จบๆดีกว่าเราเฮ้ยเจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้าเนี่ยพี่เซียวหลานเจ้าเป็นใครข้าไม่รู้นะแต่ขอแนะนำให้อย่ามาสอดเรื่องของข้าเลยการกระทำที่ทำให้ตระกูลฟ้านของข้าขุ่นเคืองไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยขอโทษทีนะข้าไม่สนใจตระกูลของใครทั้งนั้นแต่พอดีว่าข้ารีบไปรายงานตัวและอาเป่าก็ต้องพาข้าไปหากเจ้าไม่ยอมปล่อยเขาไปข้าก็คงนิ่งเฉยไม่ได้พี่เซียวหลานถ้าไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะข้ามู่เทียนหลานจากสถาบันเฟิงฉูโปรดชี้แนะด้วยเฮ้สถาบันเฟิงฉูรับแต่ขยะห่วยๆแบบนี้ไม่น่าล่ะถึงได้ตกต่ำลงไปขนาดนั้นวันนี้ข้าจะสอนเจ้าเองว่าตระกูลฟ้านทรงพลังแค่ไหนถึงแม้ฟ้านตรงจะไม่แข็งแกร่งมากนักแต่ตระกูลของมันนั้นเราไปยุ่งกับมันไม่ใช่เรื่องดีแน่พี่เสี่ยวหลานเจ้างานเข้าแน่เลย